คือล่าสุดเนี่ยนะฮะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีการเคลื่อนย้ายจากเรือนจําที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลตํารวจล่าสุดมีคําอธิบายมาจากคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เขาพูดชัดเจนนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ตอนช่วงประมาณตีหนึ่งว่าคุณทักษณิณหน้านาอกหายใจไม่ออกก็เลยส่งตัวไปรักษาต่อที่เรือนจำยังไม่ทราบว่ามีการขอพระราชธานอภัยโทษหรือ,อยังแต่กระบวนการตอนนี้เนี่ย เป็นการตัดสินใจโดยปรึกษากับทางแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอทีวิภาควิจารณ์กันว่าคุณทักษิณเข้าเรือนจำปั๊บยังไม่ทันข้ามคืนก็ต้องรักษาด่วนเป็นกรณีพิเศษจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนอยู่แล้วเมื่อวานก็ไปขอดูข้อมูลทางการแพทย์ย้อนหลัง17ปีกำชับแพทย์เป็นธรรมดาคนกินดีอยู่ดีนอนสงบอยู่สบายแต่มาอยู่ในที่คุ้มขังม,มันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่โรงแรมหรืออยู่คอนโด